คุณตำรวจทานอะไรคะขอไปหรอกเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านโอ้ยคุณรักเมียมากเลยอ่ะขอเมียไม่ได้ให้ตังค์ต้องบอกว่าแม่คะถึงกับตะลึงในคำตอบผู้ชมขาหลังจากที่เจอผู้หมวดท่านนึงเป็นนายตำรวจนะคะเดินมาทำท่าทีเหมือนจะซื้อกับข้าวแต่พอแม่ค้าถามว่าทานอะไรคำตอบที่ได้เนี่ยน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะคาดว่าเป็นแม่ค้าขายกับข้าวนี่แหละค่ะเขาก็เห็นนายตำรวจท่านนึงนะคะเดินมาทำท่าทีเหมือนจะแบบมาถามจะมาซื้อกับข้าวอะไรแบบนี้ค่ะแม่ค้าเนี่ยเขาก็เลยถามว่าคุณตำรวจทานอะไรคะแต่ทางด้านของพี่ตำรวจก็ตอบกลับค่ะบอกว่าอ๋อไม่หรอกเดี๋ยวกลับไปกินข้าวบ้านแม่ค้าก็บอกอุ๊ยรักเมียมากเลยอ่ะแต่พี่ตำรวจค่ะเขาก็ตอบบอกว่าอ๋อเมียไม่ได้ให้ตังมาทำมาหัวเราะกันทั้งแม่ค้าแล้วก็พี่ตำรวจเลยทีเดียวค่ะโอ้โหคำตอบพีคมากหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปค่ะหลายคนก็อดขำไม่ได้ในคำตอบนะคะบางคนบอกว่าเป็นกันทุกวงการเลยมนุษย์เมียเนี่ยเมียไม่ให้ตังสายตาคืออยากกินนะสายตาคืออยากใช้เงินนะเห็นกับข้าวก็อยากกินอ่ะแต่ไม่มีตังคุณผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็อดเอ็นดูอดขำไม่ได้ค่ะพ่อบ้านใจกล้าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยคือพากันเอ็นดูพี่ตำรวจท่านนี้สุดๆเลยล่ะค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ